วันนี้นะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหลายพื้นที่ระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่ค่ะวันนี้เราเกาะติดทั้งในพื้นที่นะคะรวมถึงการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ด้วยค่ะล่าสุดทางแม่ทัพภาคที่4นะคะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสถานที่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วและได้สั่งการให้ทหารช่างเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีค่ะพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยพลตรีสันติสกุลตนาคผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่5ลงพื้นที่ไปที่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะไปมอบถุงยังชีพอาหารเครื่องดื่มให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่เทศบาลตำบลที่วังหมู่1บ้านชายคลองและหมู่ที่6บ้านนาเปลี่ยนบริเวณตลาดนัดวังแก้วสภาพถนนก็ถูกตัดขาดกว่า2กิโลเมตรค่ะทำให้การเข้าออกมีความยากลำบากต้องใช้กำลังพลและเรือยางเข้าไปให้ความช่วยเหลือรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ในภาพรวมสถานการณ์น้ำในทุ่งสงจะมีการระบายได้โดยเร็วแต่น้ำที่มีปริมาณมากนี้ก็จะไหลลงไปยังจังหวัดตรังต้องฝากเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่รองรับน้ำให้เตรียมรับมือกันต่อไปด้วยจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางต่อไปยังชุมชนหลังวัดชัยชุมพลอำเภอทุ่งสงมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า120คน30ครัวเรือนเป็นชุมชนบ้านเช่ามีผู้ป่วยติดเตียงได้เข้าไปเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพนำทีมแพทย์สนามเข้ามาในพื้นที่ดูแลรักษาอาการเบื้องต้นพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสามารถแจ้งความช่วยเหลือไปได้ที่หมายเลข075-383-405หรือว่าติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ